ครับสวัสดีครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดเตาไหลควันสำหรับจุดใส่ถังเผาถ่านนะครับเผาถ่านเวลาเฮาได้อันนี้มาก็เอามาสำรวจเบิ่งครับเปิดออกเป็นทั้งน้ำยาแอร์เก่านะครับเปิดแรงดันมันออกถ้ามีนะครับถ้าบ่มีก็เฮาก็เปิดไอมันออกทิ่มไปแล้วก็หาหยังเจาะตรงนี้ครับแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับก่อนเพราะว่าเฮาสิได้ทาตรงนี้ครับตัดนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับแบบนี้ครับบ่มีหยังสำหรับเครื่องมือก็สว่านนะครับหลักๆเครื่องมือสว่านก็หลุมหมูนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีทําครับครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเฮาได้ทั้งน้ํายาแอร์เก่ามาแล้วครับเฮามาเซฟความปลอดภัยนะครับหลังจากเปิดอันนี้ออกแล้วครับเปิดไอ้ระเหยสารเคมีออกแล้วเฮามาเจาะรูนี่ครับเห็นบ่รูนี่ครับรูนี่เด้อเจาะออกก็สิได้ฮู้ครับฮู้แบบนี้นะครับนะครับน้ำใส่ลงไปแบบนี้ครับหลังจากเราใส่น้ำเสร็จมาครับนี่ขั้นตอนต่อมาเรามาตัดนะครับมาตัดนี่นะครับเราวัดเอาซอเมจิกขีดเลยครับขีดวัดนี้เลยครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเอาลูกหมูมาตัดนะครับตัดให้ขาดเลยครับนะครับตัดให้ขาดแล้วก็เอาถังที่ตัดได้หรอครับมาถาบใส่กับถังนะครับถาบแล้วก็เอาใส่ดินสอเมจิกขีดนะครับขีดครับขีดไปเลยเพื่อวัดขนาดไว้สำหรับตัดนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาลูกหมูมาตัดอีกนะครับพอวัดได้แล้วนะครับตัดเลยครับตัดเสร็จแล้วก็มีลักษณะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนต่อมาครับครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงสิบ่จบนะครับโปรดติดตามคลิป2ต่อนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับครับถ้าเพื่อนๆอยากเบิ่งให้มันจบกับเบิ่งต่อนะครับมีคลิป2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ